อัสลามุอะลัยกุมมะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับลิงกิตมาพบน้องๆแล้วนะครับพี่กูจริงหายไปไหนไม่รู้ครับพี่บุคอรีครับอัสลามุอะลัยกุมมะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับลิงกิตก็มักจะเขินๆอย่างนี้นะครับก็ต้อนรับน้องๆครับเข้าสู่รายการบอกตัวน้อยอีกครั้งนึงนะครับในทุกๆยามเย็นตั้งแต่เวลา16:40 น.ถึงเวลา17:05 น.โดยประมาณนะครับก็ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์น้องๆสามารถที่จะรับชมรายการอย่างนี้ได้นะครับและที่สำคัญครับมาร่วมมีส่วนร่วมกันโดยการโทรมานะครับแล้วก็มาพูดคุยกับทางรายการของเรานะครับและในช่วงรอมฎอนแจ้งให้น้องๆทราบกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงรอมฎอนเข้ามาเต็มทีแล้วนะครับอีกประมาณ9-10 วันเองนะครับก็จะมีการดูฮิลาลและดูจันทร์เสี้ยวกันแล้วถ้าหากว่ามีการเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนเวลาของรายการบอกตัวน้อยด้วยและวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาก็ต้องเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับเปลี่ยนจากการทำอิบาดะห์ที่น้อยลงเนี่ยให้มันมากขึ้นนะครับจากเดิมที่อาจจะผิดพลาดในเรื่องของการทำอิบาดะห์ที่เป็นซุนนะห์ก็พยายามเก็บเกี่ยวให้ได้มากขึ้นส่วนฟัรดูเนี่ยก็ต้องสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับดังนั้นก็อยากจะให้วันนี้นะครับเป็นช่วงเวลาหนึ่งในการที่จะเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่รอมฎอนแล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนน้องๆให้โทรมามีส่วนร่วมกันครับกับ3ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้หัวข้อในวันนี้ครับพี่ลิงกิตครับหัวข้อวันนี้ชื่อหัวข้อหรือว่าชื่อตอนว่าอะไรบอกน้องๆหน่อยครับตอนอะไรครับพี่ลิงกิตครับเอ๊ะตอนไหนนะพี่ลิงกิตลืมไปแล้วพี่ลิงกิตเก็บไว้ที่บ้านใช่ไหมครับชื่อตอนนะครับชื่อตอนในวันนี้ครับชื่อการงานที่ไม่ขาดตอนนะครับพอพูดถึงการงานที่ไม่ขาดตอนแล้วเนี่ยน้องๆ นึกถึงอะไรกันบ้างพี่ลิงกิตนึกถึงอะไรครับการงานที่ไม่ขาดตอนนะครับต้องทำให้ได้ตลอดนะครับอิติกรมันเนี่ยแหละการงานที่ทำแบบไม่ขาดตอนเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วถ้าสมมติพี่ลิงกิตหลับอยู่ล่ะมันจะขาดตอนไหมครับการนอนเป็นการพักผ่อนนะครับไม่รู้ขาดหรือเปล่าไหมครับนะครับรายละเอียดมันเยอะนะครับแต่เนื้อหาที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับไม่ได้หมายถึงการนอนการตื่นหรือว่าอะไรนะครับจะเป็นการงานที่อิสลามเนี่ยสอนให้เรามองการไกลมากครับพี่ลิงกิตรู้ไหมว่าอิสลามสอนให้เรามองการไกลแค่ไหนโลกหน้าแล้วครับถูกต้องเลยนะครับรู้ได้ยังไงล่ะครับรู้ได้จากสำนวนดูอาที่ท่านนบีสอนให้เราขอพี่ลิงกิตลองนึกดูนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้สอนให้กับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่เขามีร่างกายที่ผอมมีร่างกายที่อ่อนแอมากนะครับลักษณะเหมือนคนที่เป็นโรคมากเลยเนี่ยท่านนบีไปเห็นและสงสารเลยถามซอฮาบะห์นี้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่ขอจําชื่อไม่ได้นะครับพี่ลิงกิตครับแต่ซอฮาบะห์ท่านนี้ตอบไปบอกว่าเขาเองเนี่ยนะครับต้องการที่จะให้เขาเนี่ยได้หมดความผิดตั้งแต่ในโลกนี้พี่ลิงกิตครับหมายความว่าความผิดที่เขาทำมาในอดีตอาจจะมากนะครับก็เลยอยากจะให้อัลลอฮ์เนี่ยลงโทษเขาตั้งแต่โลกนี้เลยก็เลยขอต่ออัลลอฮ์ให้ลงโทษเขาตั้งแต่โลกนี้แล้วปรากฏว่าเป็นไงครับสภาพของเขาก็ด้วยกับการที่อัลลอฮ์ได้ทรงทดสอบเขาด้วยกับคำดุอาเขาก็โดนลงโทษนะครับเลยมีร่างกายที่มันผอมที่มันรู้สึกว่าเหมือนคนเป็นโรคเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่สอนให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ทำร้ายตัวเองครับหมายถึงว่าพี่ลิงกิตเครียดอะไรมาเนี่ยจะมาทำร้ายตัวเองนะครับหรือน้องๆเนี่ยเกิดความกังวลอะไรมาเนี่ยนะครับแล้วก็ทำร้ายตัวเองเนี่ยอิสลามไม่อนุมัตินะครับไม่อนุญาตให้ทำร้ายตัวเองครับวะลายักตูลูนันนัฟซัลลัตีฮัรอมัลลอฮุอิลลาบิลฮักห้ามที่จะฆ่านะครับทางตรงและทางอ้อมในการทำร้ายตัวเองการสูบบุหรี่เป็นการทำร้ายตัวเองครับนะครับการไปยุ่งกับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ฮารอมล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำร้ายตัวเองทั้งนั้นเลยเพราะว่าไม่ใช่ทำร้ายในดุนยาในอาคิเราะห์เนี่ยตัวเองก็จะต้องถูกทำร้ายด้วยนะครับดังนั้นอิสลามเนี่ยวางกรอบเอาไว้ประมาณนี้นะครับดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็เลยสอนกับซอฮาบะห์ท่านนี้และเป็นการสอนกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหมดด้วยนะครับว่าดังนั้นหากว่าเราอยากจะขออะไรต่ออัลเลาะห์เนี่ยให้ขอดูกับดุอาที่มันสุดยอดของดุอาเลยก็คือดุอาที่บอกว่าร็อบบานาอาตีนาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะวะกินาอาซาบันนารแปลว่าอะไรครับพี่ลิงกิตแปลได้ไหมแปลไม่ได้เก่งมากเลยพี่ลิงกิตครับร็อบบานาโอ้องค์อภิบาลของเรานะครับอาตีนาขอพระองค์ทรงโปรดประทานให้แก่เราฟิดดุนยาในโลกดุนยานี้ฮะซะนะความดีงามวะฟิลอาคิเราะและในโลกอาคิเราะฮะซะนะความดีงามหมายความว่าดุอาของผู้ศรัทธาเนี่ยจะไม่ผูกอยู่กับโลกใดโลกหนึ่งนะครับจะผูกกับ2โลกเลยนะครับดังนั้นหากว่าเราใช้ชีวิตในดุนยาก็ต้องนึกถึงอาคิเราะและนึกถึงดุนยาด้วยนะครับนึกถึงดุนยาก็ได้รับความดีงามในอาคิเราะเนี่ยก็อยากที่จะได้รับความดีงามว่ากีนาอาซาบันนารแล้วขอให้พระองค์ทรงปกป้องเราให้พ้นจาก
ไฟนรกด้วยอันนัทนี่ครับนี่คือสำนวนดูอาที่เราได้ยินกันบ่อยนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้รู้ในเรื่องของรายละเอียดมันนะครับถ้าไม่สบายใจนี่ไม่ทำร้ายตัวเองให้ละหมาดสุนัตใช่ไหมครับใช่เลยครับจะเป็นการวิงวอนดูอาต่ออัลลอฮ์นะครับมีหลายๆสำนวนเลยนะครับหากว่าพี่ลิงกิดมีโอกาสไปเปิดหาศึกษาได้เลยนะครับในเรื่องของดูอาเมื่อระทมทุกข์เมื่อไม่สบายใจเนี่ยก็มีหลายๆสำนวนด้วยกันนะครับแต่ในวันนี้ครับพี่ลิงกิดครับเราไม่ได้มาพูดรายละเอียดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้โดยตรงแต่เราจะมาพูดถึงเรื่องของการงานที่ไม่ขาดตอนพี่ลิงกิดถามไปแล้วพี่ลิงกิดตอบว่าการงานที่ไม่ขาดตอนนั้นก็น่าจะหมายถึงการงานที่เราทำต่อเนื่องโดยที่ไม่ทิ้งอันนั้นคือส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะครับที่พี่ลิงกิดยกตัวอย่างกับคำว่าอิสติกอมะอิสติกอมะนะครับเป็นคำภาษาอาหรับแปลว่าอะไรพี่ลิงกิดความเยี่ยมไปเลยครับพี่ลิงกิดครับความอะไรครับพี่ลิงกิดเขาเรียกว่าความยืนหยัดนะครับหรือว่าการทำแบบว่าไม่ทิ้งเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอิสติกอมะแล้วทุกๆการอิสติกอมะเนี่ยก็จะมีบารอกะมีความดีงามอยู่ดังนั้นหากว่าเราเป็นคนที่ไปโรงเรียนแต่เช้าทุกวันเนี่ยนะครับก็จะพบเลยว่าเราจะมีส่วนที่มีความดีงามเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างมากครับครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกไม่ขี้เกียจนะความรู้สึกเบิกบานเวลาเราเดินทางไปโรงเรียนแต่เช้านะครับพี่ลิงกิดครับแต่สิ่งที่เราจะมานำเสนอกันในวันนี้เนี่ยนะครับไม่ได้หมายถึงการงานที่ทำแบบต่อเนื่องแต่หมายถึงภาคผลที่ได้รับอย่างต่อเนื่องต่างหากนะครับหมายความว่าการงานบางอย่างที่เราทำไปเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับแบบถึงแม้ว่าเราไม่ได้ทำการงานนี้อยู่แล้วเนี่ยแต่ผลของมันยังอยู่ผลของมันเนี่ยยังคงที่จะเกิดผลประโยชน์ให้กับผู้อื่นอยู่เนี่ยนะครับก็ล้วนแล้วเป็นการงานที่เราจะได้รับอย่างมากมายการงานอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าฮะดิษในวันนี้นะครับที่เราจะมานำเสนอกับน้องๆเนี่ยนะครับเป็นการกระตุ้นต่อมอีหม่านให้เรานั้นได้มีความรู้สึกอยากจะเจอรอมฎอนมากๆแล้วนะครับโดยเฉพาะกับการงาน3ประการนี้นะครับที่หากว่าเรามีโอกาสได้อยู่ในหนึ่งการงานหนึ่งในการงาน3ประการเนี่ยจะเป็นความดีงามอย่างมากมายเลยครับอ่ะไปดูกันเลยครับว่าวันนี้ตัวบทที่จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรกับผลของการงานที่มันต่อเนื่องครับขึ้นมาที่หน้าจอของน้องๆท่านผู้ชมแล้วพี่ลิงกิตมองเห็นไหมไม่เห็นครับอ่านนำเลยพี่ลิงกิตครับวิจัยจะไปพิสูจน์ครับเป็นสำนวนฮะดิษที่พี่โคดีเชื่อว่าเราได้ยินกันบ่อยมากนะครับแต่วันนี้นำกลับมาทบทวนอีกครั้งนึงนะครับก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่เดือนรอมฎอนนะครับเพราะว่าการงานต่างๆเหล่านี้นะครับเราน่าจะสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ในช่วงรอมฎอนด้วยมาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไรกับเรานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับเป็นฮะดิษที่ถูกบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะครับจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าท่านนบีกล่าวว่าอิดามาตันอินซานอ่านตามไปพร้อมกันเลยครับครับอิดามาตันอินซานอิซามาตันอินซานอินซานอินกอตออะอินกอตออะอันฮุอันฮุอามาลูฮุอามาลูฮุอิลลามินซาลาซะอิลลามินซาลาซะอันนี้ท่อนแรกนะครับอิดามาตันอินซานุกอตออะอามาลูอันฮุอามาลูฮุอิลลามินซาลาซะเดี๋ยวมาดูความหมายกันมาดูท่อนที่2ต่อนะครับอิลลามินซอดากอตินอิลลาเว้นแต่ล่ะครับหมายถึงให้อ่านตามครับอิลลามินซอดากอตินจาริยามินซอดากอตินจาริยายาริยาเอาอิลมินเอาอิลมินยุนตะฟาอูบิฮียุนตะฟาอูบิฮีเอาวะลาดินเอาวะลาดินซอลิฮินซอลิฮินยะดาอูละฮูยะดาอูละฮูไม่รู้คุ้นกับคำไหนบ้างเดี๋ยวพี่ลิงกิตลองสังเกตเดี๋ยวพี่ขอทบทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งน้องๆดูตามไปด้วยนะครับว่าเราคุ้นกับศัพท์คำไหนบ้างเพราะทุกครั้งที่เราได้อ่านฮะดิษและอ่านอัลกุรอานเนี่ยเราได้ท่องศัพท์ไปด้วยเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกผูกพันกับฮะดิษมากพอเวลาไปอ่านบทอื่นเนี่ยอ๋อคุ้นคำนี้เพราะเราเคยอ่านแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกสนุกในการเรียนฮะดิษแล้วก็กุรอานด้วยนะครับอ่ะมาทบทวนกันนะครับแล้วเดี๋ยวพี่ยังกิจลองดูนะครับว่าคุ้นคำไหนบ้างอิซามาตันอินซานุกอตาอันฮุอามาลูฮุอิลลามินซาลาซะอันท่อนแรกคุ้นคำไหนบ้างครับอิลลาอะไรอิลลาอ๋อคุ้นคำอิลลานะครับอ่ะมาดูท่อนที่2บ้างอิลลามินซอดากอตินจาริยะเอาอิลมินยุนตะฟาอูบิฮิเอาวะลาดินซอลิฮิลยะดออูละฮูคุ้นคำไหนบ้างพี่ลิงกิตซอดะกอยาริยะซอดะกอยาริยะนะจะคุ้นหลายๆคำเลยนะครับอิลมูอิลมูแล้วก็คุ้นกันอยู่แล้วซอและอันนี้ชื่อเพื่อนเลยใช่ไหมครับก็คุ้นๆกันนะครับมีหลายๆคำที่เราคุ้นนะครับดังนั้นเรามารวมความหมายกันดีกว่าครับอิดามาตันอินซานเมื่อมนุษย์คนหนึ่งตายไปเมื่อมนุษย์ตายไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับพี่ลิงกิตเกิดอะไรขึ้นมนุษย์ตายไปแล้วเนี่ยถูกฝังเหมือนกับลิงตายไหมว่าเหมือนกันเหมือนกันไหมครับ ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมครับลิงเป็นสัตว์นะครับการตัดสินก็จะต่างกันแต่มนุษย์เนี่ยนะครับเมื่อตายไปแล้วเนี่ยลิงคงไม่ได้ทำอามันตรงนี้เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าอามันเนี่ยลิงทำได้หรือเปล่านะครับ อิดามาตันอินซานถ้ามนุษย์ตายไปแล้วเนี่ยนะครับ อิงกอต้ออันหัวอามาลูการงานของเขาจะถูกตัดขาด
ตัดขาดในที่นี้เข้าใจคำว่าตัดขาดไหมหมายความว่าเขาจะไม่ได้รับภาคผลใดๆตามมาแล้วคือตายไปแล้วเนี่ยนะครับก็ถูกบันทึกแล้วสมมติความดีเขาได้100คะแนนใช่ไหมครับครับเขาก็จะได้แค่100คะแนนไม่มีเพิ่มแล้วครับอันนี้คือการงานที่จะเกิดขึ้นนะครับอิงก็ต่ออันหัวอามาลูอินลามินซาลาสะการงานจะไม่ถูกเพิ่มเว้นแต่มีซาลาสะสามประการด้วยกันนะครับดังนั้นเด็กๆครับน้องๆมาดูกันดีกว่าว่าเอ๊ะสามประการที่ว่าเนี่ยเราเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างครับหรือเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับประการแรกเลยนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกเอาไว้ก็คืออิลลามินซอดะกอตินญาริยะครับซอดะกอญาริยะซอดะกอคุ้นๆกันมั้ยครับซอดะกอส่วนใหญ่เราจะใช้เรียกอะไรพี่ลิงกีบริจาคทานซอดะกอเราจะใช้เรียกคนที่เดินเข้ามาหน้าบ้านแล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมนะครับจะได้ยินกันบ่อยมากเลยนะครับแล้วก็บอกมาแล้วซอดะกอมาแล้วนะครับใช่นะครับอันนั้นคือซอดะกอจริงหมายถึงว่าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะบริจาคทานโดยที่เราไม่ต้องเดินไปเลยมีคนเนี่ยเดินมาหาที่บ้านเราเลยนะครับแต่อาจจะมีวิธีการนิดนึงนะครับหมายความว่าอาจจะเป็นคนที่มาแบบประจำเลยครับคือมาซอดะกอขอซอดะกอเป็นประจำจนบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเขาแทบจะไม่ได้ทำงานอย่างอื่นนอกจากการขอซอดะกออันนี้ไม่สวยงามแล้วครับอันนี้อัลเลาะห์ก็ไม่ชอบท่านนบีก็ไม่ชอบนะครับดังนั้นหากว่าเรามีจังหวะในการตักเตือนก็สามารถตักเตือนได้บอกว่าอ่ะเดี๋ยวให้ตังไปแล้วเนี่ยไปละหมาดด้วยนะหรือเอากวาดบ้านหน่อยบ้านสกปรกเนี่ยเราจะได้มีการเป็นค่าตอบแทนไปนะครับอันนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่หากว่าจะให้ไปเลยได้ไหมได้เหมือนกันพี่ลิงกิตได้ผลบุญด้วยแต่ในที่นี้เขาหมายถึงซอดาคอและก็มีคำหนึ่งว่าจาริยะแสดงว่าไม่ได้ดูที่คำเดียวนะครับดูที่สองคำที่ท่านอบีสอนก็คือซอดาคอจาริยะคือทานที่ไหลรินไหลรินทานที่ไหลรินคืออะไรครับเหมือนน้ำไหลเนี่ยครับเหมือนน้ำไหลคือเอาตังไปตั้งที่น้ำใช่ไหมครับพิธีกิจน้ำตกอะครับไหลไม่หยุดเลยมันก็จะไหลไม่ใช่พิธีกิจครับอันนั้นคือน้ำไหลไม่ใช่ทานไหลรินนะครับแต่ทานที่มันไหลรินในที่นี้ไม่ใช่ลำธารนะแต่เป็นการบริจาคทานนะครับการซอดาคอห์ที่เราได้ผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องเช่นการสร้างมัสยิดมีคนนึงมาละหมาดที่มัสยิดถูกบันทึกว่าเป็นผลบุญของคนที่สร้างคนที่ร่วมบริจาคในการสร้างมัสยิดมีอย่างอื่นอีกไหมครับพิธีกิจลองนึกดูสิครับว่าซอดาคอห์จาริยะห์มีอะไรอย่างอื่นอีกและให้น้องๆช่วยตอบแล้วกันประการแรกเรื่องของซอดะกอฮ์ญาริยะห์นะครับก็คือบริจาคไปเนี่ยนะครับเราจะได้ผลบุญกลับมาแบบมากมายถึงแม้ว่าเสียชีวิตไปแล้วแต่ถ้าหากว่าการบริจาคตรงนั้นเนี่ยนะครับยังอยู่เนี่ยนะครับเราก็ยังได้รับผลบุญอย่างต่อเนื่องครับเดี๋ยวจะให้น้องๆได้โทรมามีส่วนร่วมในการยกตัวอย่างกันด้วยนะครับประการต่อมานะครับอิลลามินซอดะกอตินญาริยะห์เอาอิลมินยุนตะฟะอูบิฮีนะครับประการที่2ก็คือความรู้ที่ยังประโยชน์พิลิงกิตความรู้ที่ยังประโยชน์เป็นยังไงบ้างลองอธิบายให้น้องๆฟังเบื้องต้นได้ไหมครับความรู้ที่ยังประโยชน์นะครับพิลิงกิตเข้าใจว่ายังไงทำให้คนที่เรียนกับเราเนี่ยไปบอกต่อได้เหรอครับใช้ประโยชน์คือความหมายก็คือใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับเช่นพิลิงกิตครับพี่ลิงกิตเวลาพี่ลิงกิตจะเดินเนี่ยพี่ลิงกิตต้องเดินแบบนี้นะครับไม่งั้นตกบันไดหมายความว่าถ้ามีการสอนแล้วพี่ลิงกิตสามารถเดินได้โดยไม่ตกบันไดแล้วพี่ลิงกิตก็ไปบอกต่อด้วยนะครับคนที่สอนเนี่ยก็ได้ผลบุญด้วยพี่ลิงกิตเองก็ได้ผลบุญจากการที่ไปสอนคนอื่นนะครับคนอื่นถ้าไปสอนคนอื่นต่อก็ได้ผลบุญต่อและเราก็ได้ผลบุญอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเราเสียชีวิตไปแล้วนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเขาเรียกว่าความรู้ที่ไหลรินเช่นเดียวกันมีทานไหลรินแล้วความรู้ที่ไหลรินแล้วอีกประการหนึ่งครับเอาวะลาดินซอลิฮินยะดออูละหูอันนี้คุ้นไหมพี่ลิงกิตประการแรกทานไหลรินใช่ไหมครับประการที่สองก็คือการให้ความรู้ที่ยังประโยชน์แก่ผู้อื่นนะครับประการต่อมาก็คือวะลัดแปลว่าเด็กหรือว่าลูกนะครับวะลัดซอและก็แปลว่าลูกที่ซอและลูกที่ดีนะครับลูกที่ซอและไม่ได้แปลว่าลูกชื่อซอและนะครับบางคนเข้าใจอ๋อลูกตั้งชื่อลูกซอแล้วดีกว่าจะได้เป็นลูกที่ซอแล้วนะครับคือการตั้งชื่อก็เป็นความดีงามนะครับหากว่าตั้งชื่อลูกว่าเป็นลูกที่ดีเนี่ยนะครับโอกาสที่จะมีลูกที่ดีเนี่ยก็เป็นไปได้แต่ถ้าไปตั้งชื่อลูกว่าแมวกาไก่หมูหมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่สวยแล้วนะครับดังนั้นนะครับเราคงไม่มีแล้วนะครับคำเรียกที่เป็นชื่อของสัตว์แล้วก็มาเรียกชื่อลูกของเรานะครับก็เรียกได้ว่ามีชื่ออะไรที่เป็นชื่อที่ดีและอยากให้ลูกของเราเนี่ยได้เรียกชื่อนี้ในวันกิยามะห์ก็พยายามใช้ชื่อนี้ด้วยพี่ลิงกิตครับแล้วลูกที่ดีเนี่ยได้ประโยชน์อะไรล่ะครับพี่ลิงกิตรู้ไหมลูกที่ดีขอดูอาให้ถึงแม้ว่าเราเสียชีวิตไปแล้วแต่เรามีลูกที่ดีเนี่ยก็จะได้รับภาคผลตรงนี้ไปด้วยตอนที่เราตายไปแล้วนะตายไปแล้วหรือว่ามีชีวิตอยู่ก็สามารถที่จะขอได้ทั้งนั้นเลยเอาละครับตอนนี้มีสายสดสายแรกเข้ามาแล้วพี่ลิงกิตครับเราพูดคุยกับน้องๆก่อนดีกว่าครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอะลัยกุมวะซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับน้องอะไรครับน้องครับได้ยินไหมครับ
ได้ยินค่ะครับน้องสุไลคอสบายดีนะครับสบายดีไหมครับน้องสุไลคอครับได้ยินหรือเปล่าอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละครับน้องสุไลคอพูดดังนิดหนึ่งได้ไหมครับเพื่อนๆจะได้ยินด้วยได้ไหมครับได้นะครับเอาละครับน้องสเลคอครับวันนี้เราพูดคุยถึง3ประการด้วยกันนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นการงานที่ภาคผลเนี่ยไม่ขาดตอนถึงแม้ว่าเราจะตายไปแล้วน้องสเลคอจำได้ไหมว่ามีอะไรบ้างครับเอาข้อหนึ่งก่อนแล้วกันเลือกมาข้อหนึ่งแล้วกันครับมีอะไรบ้างครับที่เป็นการงานที่ถึงแม้ว่าเราจะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราก็ยังคงได้รับภาคผลของการงานนั้นอยู่ครับเดี๋ยวพี่คอดีอ่านภาษาอาหรับให้น้องสเลคอลองดูแล้วกันว่าเอ๊ะคุ้นคำไหนบ้างประการแรกเลยซอดากอจาริยะประการที่2อิลมิลยุนตะฟะอูบิฮิประการที่3วะลาดินซอลิฮินยะดะอูละฮู3ประการด้วยกันน้องสุไลคอจำได้ไหมซอดะกอยาริยะคืออะไรครับน้องสุไลคอครับทำยังไงคือการบริจาคที่ทำไมครับซอดะกอเรารู้จักแล้วคือการบริจาคนั่นเองแล้วซอดะกอยาริยะเนี่ยมันพิเศษกว่าซอดะกออย่างอื่นยังไงอะครับว่ายังไงครับTikTok TikTok เวลาใกล้หมดแล้วเอ้าแล้วน้องสุไลคอต้องรีบตอบแล้วล่ะครับว่ายังไงเอ่ยซอดะกอพี่ซอดะกอชี่มีเสียงสูงด้วยแสดงว่ามั่นใจว่าจะตอบแล้วนะครับเชิญเลยครับซอดะกอที่ทำไมครับขอนึกก่อนค่ะขอนึกก่อนได้เลยครับให้เวลานึก3วินาทีพอแล้วเพราะเดี๋ยวเวลาหมดนะครับครับอ่ะหมดเวลาแล้วครับน้องสุไลคอนึกออกหรือยังครับไม่ทันได้นึกเลยยังไม่ทันได้นึกเลยครับเอาเร็วๆพี่3นาทีผมฟังเร็วจังอ่ะ3วิครับไม่ใช่3นาทีเอาอย่างงี้พี่ลิงกิตช่วยใบ้ให้น้องสุไลคอลองนึกภาพตามก่อนดีกว่าว่าเอทานที่ไหลลินเนี่ยมันประมาณไหนบ้างยกตัวอย่างมาสักตัวอย่างนึงก็ได้ครับบริจาคให้วายชาแนลอาคารวายชาแนลนะครับบริจาคสร้างอาคารวายชาแนลเป็นหนึ่งในซอดะกอฮ์ญาริยะห์อ้าวน้องสุไลคอเข้าใจว่ายังไงบ้างหรือว่ายกตัวอย่างอย่างอื่นมาได้ไหมครับสร้างอะไรก็ได้นะชื่อซอดะกอฮ์แล้วกับซอดะกอฮ์ให้คนจนจะถึงไหมอ่ะอะไรนะครับ ซอดะกอฮ์ให้เด็กอะไรนะครับให้คนจนจะถึงไหมให้คนจนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นซอดะกอฮ์เหมือนกันแต่มันยังไม่ไหลลินนะครับทางที่ไหลลินหมายความว่าน้องสุไลคอนึกภาพตามนะครับเราบริจาคไปแล้วเนี่ยเราเสียชีวิตไปน้องสุไลคอครับแต่เงินที่เราบริจาคไปเนี่ยนะครับสิ่งที่เราบริจาคให้ไปในการสร้างอาคารสร้างถนนสร้างมัสยิดหรืออะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันยังคงอยู่เข้าใจหรือยังครับงั้นเช่นอะไรบ้างน้องสเลคอเช่นอะไรบ้างถ้าไม่ใช่เป็นการบริจาคให้กับคนน่ะบริจาคทำอะไรดีครับสร้างอะไรดีนะบริจาคทำโรงเรียนโอ้เยี่ยมไปเลยการบริจาคสร้างโรงเรียนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้หรือซื้อหนังสือหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นการซอดะกอฮ์ญาริยะห์ทั้งสิ้นเลยหากว่าโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนที่ให้ประโยชน์กับสังคมให้กับผู้คนครับเก่งมากเลยน้องสเลคอน้องสเลคอก็อย่าลืมวางแผนนะครับที่จะบริจาคในช่วงเดือนรอมฎอนด้วยนะครับครับอย่าลืมเตรียมกระปุกรอมฎอนไว้เลยนะครับหยอดวันละบาท2บาทนะครับแล้วพอถึงวันที่เข้าสู่ช่วงเดือนรอมฎอนแล้วนะครับเราก็เอาเงินนี้ไปบริจาคให้กับผู้อื่นนะครับครับโดยเฉพาะซอดะกอฮ์ญาริยะห์เพราะว่าภาคผลมันยาวมากนะครับครับขอบคุณน้องสุไลคอมากเลยโอกาสหน้าโทรมีส่วนร่วมกันอีกนะครับมาบุกอลีครับว่ายังไงครับของรางวัลยังไม่ได้ใช่ไหมครับได้แค่เข็มทิศยังไม่ได้ตุ๊กตาได้ยังไม่ครบนะครับตุ๊กตาอะไรจำได้ไหมครับตุ๊กตากุโรบานใช่ไหมตุ๊กตาตุ๊กตากุโรบานสีชมพูใช่ไหมครับค่ะอ๋อตุ๊กตากุโรบานยังไม่ได้จัดส่งเลยนะครับมันยังไปไม่ถึงแน่นอนครับเดี๋ยวยังไงจะเรียกทีมงานให้จัดส่งให้นะครับครับครับขอบคุณน้องสุไลคอมากเลยครับเดี๋ยวพี่กุโรบานจะไปนอนกับน้องสุไลคอแล้วแหละครับครับขอบคุณน้องสุไลคออีกครั้งโอกาสหน้าโทรมามีส่วนร่วมกันอีกครับญะซากิลลาฮุคอยรอนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ยะซากิลลาฮุคอยรอนครับมีวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์ด้วยนะครับน่ารักมากครับน้องสุไลคอเก่งมากเลยน้องสุไลคอบอกว่า1ในการทำความดีที่จะได้เขาเรียกว่ารับผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องก็คือการทำซอดะกอฮ์ญาริยะห์ด้วยการสร้างโรงเรียนนั่นเองนะครับดังนั้นหากว่าเรามีโอกาสน้องๆครับให้มีส่วนร่วมกันเลยครับกับซอดะกอฮ์ญาริยะห์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างอาคารไวท์ชาแนลเนี่ยเป็นซอดะกอฮ์ญาริยะห์ยังไงพี่ลิงกิตบอกน้องๆหน่อยสิญาริยะห์ยังไงครับมันไม่ใช่โรงเรียนไม่ใช่มัสยิดอะครับเป็นสถานที่ทำงานศาสนานะครับยังไงอะครับทำให้มีพี่น้องสามารถศึกษาผ่านทางทีวีได้นะหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเด็ก
เป็นผู้ใหญ่เป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นใครเลยนะครับที่ได้ดูไว้ channel นะครับก็ล้วนแล้วจะได้รับประโยชน์ทั้งนั้นเลยดังนั้นหากว่าเราสร้างอาคารที่มีการผลิตสื่อต่างๆเหล่านี้ออกไปเนี่ยนะครับพี่ลิขิตครับผลบุญอย่างมากมายก็จะตามมาเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถมีส่วนร่วมในส่วนตรงนี้ได้กับสตก.จาริยะครับเอาละครับมีสายสดอีกสายนึงเข้ามาขอถามเรื่องความรู้แล้วกันครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอะไรกุมสลามะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะครับน้องอะไรครับน้องซีตีค่ะน้องซีตีใช่ไหมครับค่ะน้องซีตีโทรมาจากไหนเอ่ยจากกระบี่อ่าวลึกค่ะจากกระบี่อ่าวลึกนั่นเองเอาละครับน้องซีตีครับวันนี้เราพูดคุยถึงเรื่องของการงานที่ภาคผลของมันจะไม่ขาดตอนถึงแม้ว่าจะตายไปแล้วเนี่ยน้องซีตีได้ดูตั้งแต่ต้นหรือเปล่าจำได้ไหมว่ามีการงานอะไรบ้างครับจำได้ไหมครับยังไม่ได้ดูอ๋อยังไม่ได้ดูนะครับไม่เป็นไรงั้นทบทวนให้ฟังแล้วกันนะครับประการแรกเลยนะครับที่ท่านนบีบอกว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อตายไปแล้วเนี่ยการงานจะถูกขาดตอนแล้วนะครับหมายความว่าตายไปแล้วผลบุญทำไว้แค่ไหนก็จะได้แค่นั้นอิลลามินซาลาซาเว้นแต่3ประการด้วยกันประการแรกก็คือซอดาเกาะห์ญาริยะห์ครับซอดาเกาะห์ญาริยะห์น้องรู้จักหรือเปล่าครับน้องซิติรู้จักมั้ยซอดาเกาะห์ญาริยะห์คืออะไรรู้จักค่ะคืออะไรครับคือการบริจาคทำไมครับสตอกอฟประเภทไหนว่ายังไงครับการบริจาคการบริจาคในการสร้างการบริจาคทรัพย์สินค่ะการบริจาคทรัพย์สินในการสร้างสถานที่ต่างๆที่ยังประโยชน์นะครับจะเป็นสถานที่หรือจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะเป็นหนังสือหรือเป็นอะไรที่มันเป็นประโยชน์นะครับเราตายไปแล้วหากว่าสิ่งนั้นยังอยู่เนี่ยเราก็ยังได้ผลบุญอยู่นะครับประการต่อมาก็คือความรู้ที่ยังประโยชน์อินมินยุนตะฟาอูบิฮีความรู้ที่ยังประโยชน์เนี่ยน้องซิตีเข้าใจไหมว่าความรู้ที่ยังประโยชน์คืออะไรครับเข้าใจไหมครับความรู้ที่ยังประโยชน์ก็คือความรู้ที่ให้ประโยชน์กับผู้อื่นนั่นเองถ้าจะให้น้องสิติยกตัวอย่างพอจะนึกออกไหมครับว่าเอ๊ะอะไรบ้างนะที่เป็นความรู้ที่ให้ประโยชน์กับผู้อื่นบ้างครับเช่นการอ่านหนังสือให้แก่คนที่ตายไปแล้วค่ะการอ่านหนังสือให้กับคนที่ตายไปแล้วเอ๊ะแล้วมันให้ประโยชน์ยังไงครับน้องสิติครับพอผลบุญที่เราจะอ่านก็ได้ไปสู่คนตายอันนี้ในมุมกลับกันเลยน้องสิตีกำลังเข้าใจว่าเอ๊ะหมายถึงว่าเรามีชีวิตแล้วคนที่ตายไปแล้วหรือเปล่าเปล่านะครับในฮะดีษนบีบทเนี้ยกำลังจะบอกว่าเราตายไปแล้วน้องสิตีครับสมมุติเราเนี่ยเราจะตายอีกไม่กี่วันเนี่ยเรารู้แล้วท่านนบีบอกว่าความรู้ที่ยังประโยชน์เนี่ยมันจะช่วยให้เราตายไปแล้วและได้ผลบุญด้วยนะครับก็คืออธิบายให้น้องได้เข้าใจเลยละกันครับเพราะว่าเวลาสั้นมากนะครับก็คือการที่น้องสิตีเนี่ยมีโอกาสได้สอนกุรอานกับน้องหรือว่าสอนกุรอานกับเพื่อนแล้วเพื่อนอ่านกุรอานได้แล้วน้องซิตีตายไปแล้วนะครับหากว่าเพื่อนอ่านกุรอานเนี่ยนะครับทุกครั้งที่เขาอ่านจากความรู้ของน้องซิตีเนี่ยเขาจะได้ผลบุญไปด้วยเข้าใจหรือยังครับหมายถึงน้องซิตีจะได้ผลบุญไปด้วยนะครับดังนั้นน้องซิตีก็อย่าลืมหาโอกาสที่จะมอบความรู้ที่ยังประโยชน์ตรงนี้ให้กับผู้อื่นด้วยนะครับการที่โทรมีส่วนร่วมในรายการของเราก็เป็นหนึ่งในความรู้ที่อาจจะยังประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยเพราะว่าหากมีเพื่อนๆของเราดูอยู่เนี่ยนะครับและจำคำตอบของเรานำไปสู่การปฏิบัติเนี่ยเราได้ผลบุญด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ดีงามอย่างมากครับขอบคุณน้องซีตีมากเลยโอกาสหน้าโทรมีส่วนร่วมกันอีกนะครับครับจะซักกุลลาฮูคอยรอนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับผมเด็กๆเก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะครับน้องซีตีก็นำเสนอเรื่องของการอ่านกุรอานนะครับแต่น้องซีตีเข้าใจว่าเป็นการอ่านให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับถ้าหากว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับแล้วเราทำความดีเนี่ยผลบุญไปถึงแน่นอนเลยแต่ในมุมที่เราเสียชีวิตแล้วล่ะครับผลบุญจะมาถึงเราได้ยังไงครับประการต่อมาสำคัญมากก่อนที่จะบอกลากันไปในวันนี้ครับก็คือลูกที่สอนแล้วลูกที่สอนแล้วคือลูกที่ดีนะครับดังนั้นน้องๆที่ติดตามรับชมรายการกันอยู่ทุกคนครับสามารถที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับภาคผลตรงนี้ได้ถึงแม้ว่าพ่อคุณกับแม่ของเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับเราแล้วพี่ลิงกิตครับคือการขอดุอาให้คุณพ่อคุณแม่นั้นได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ด้วยแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นคนดีนะครับดังนั้นครับรายการเบาตัวน้อยอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีของอัลลอฮ์ก็จะเป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วพี่ลิงกิตครับต้องมาบอกลากับน้องๆก่อนแล้วมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับกับการเตรียมพร้อมสู่รอมฎอนครับวันนี้บอกลาไปพร้อมกันเลยครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์